ู้ชมเข้าสู่รายการดาราเดลี่อัปโชว์ค่ะนะคะรายการศิลปะดีๆนะคะที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับนิทรรศการดีๆแกลเลอรี่ดีๆทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งสัมภาษณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นดาราบุคคลมีชื่อเสียงหรือศิลปินนะคะที่อยู่ในแวดวงศิลปะนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะบอกว่านะคะโยพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยค่ะที่เอ็กซ์พนาดงามวานและอยู่ที่หน้าเอ็กซ์พนาดอาร์ตแกลเลอรี่ค่ะแน่นอนนะคะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของโยมีถึง2ท่านค่ะหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าเป็นผู้บริหารสาวสวยนะคะของเอ็กซ์พนาดแกลเลอรี่ที่สำคัญเธอเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะสลาวาลินใจจันทึกค่ะเธอจะมาพูดถึงที่มาที่ไปของการสร้างแกลเลอรี่ในห้างสรรพสินค้าค่ะนอกจากนั้นนะคะตอนช่วงนะคะตอนกลางๆของรายการเนี่ยพลาดไม่ได้เลยสำหรับคุณผู้ชายทุกๆคนค่ะเยอะจะสัมภาษณ์นะคะต้องบอกว่าเป็นทั้งดารานักแสดงนะคะเป็นทั้งนักร้องนะสาวสวยค่ะน้องแอนนาลิสค่ะแต่วันนี้นะคะแอนนาลิสจะมาทำอะไรต้องติดตามได้ภายในรายการค่ะแต่ตอนนี้นะคะขอโยนะคะเข้าไปพบกับผู้บริหารสาวสวยของแกลเลอรี่ก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังอินค่ะกำลังอินนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ชมนะคะได้รู้จักนะคะกับนี่เลยค่ะผู้บริหารแกลเลอรี่แห่งนี้นะคะบอกว่าไม่ได้เป็นแค่ผู้บริหารอย่างเดียวเป็นศิลปินมีชื่อเสียงโด่งดังมากแต่ว่าเห็นบอกว่าที่บริหารนี่ไม่อยากจะบอกว่าบริหารหรอกใช่ไหมไม่อยากเป็นผู้บริหารเพราะอยากจะให้ดูโต๊ะผู้บริหารใช่ค่ะจริงๆอ่ะฟังดูดีนะผู้บริหารแต่จริงๆอ่ะทำทุกอย่างนะตั้งแต่กวาดพื้นนะคือทำทุกอย่างอะค่ะที่เขาให้ทำที่ควรทำนะคะก็คือคุณสลาวาลินใจจันทึกนะคะเดี๋ยวเขาจะบอกคุณสลาจริงๆไม่ได้ชื่อสลาต้องอธิบายเผื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านจะไม่รู้ค่ะจริงๆชื่อเดิมเนี่ยคือวาลินใจจันทึกค่ะแต่ว่าในวงการเนี่ยเรียกว่าสลาวาลินเพราะว่าตัวเองเป็นช่างพื้นบ้านล้านนานะคะซึ่งก็ใช้กับคน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนก็เรียกว่าสลาปัจจุบันก็เลยชื่อเต็มๆก็เลยชื่อว่าสลาวาลินสลาวาลินใช่ค่ะไปเรียบร้อยแล้วไปเรียบร้อยทีเดียวเลยทีเดียวไม่แยกแล้วไม่แยกแล้วนะคะก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าจากศิลปินนะคะเรียกว่าหัวค่ำวอร์ดในวงการศิลปะนะคะอยู่และอยู่ๆเนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็นผู้บริหารแกลเลอรี่ได้ยังไงจริงๆใช้คำนี้แหละดูดีมากเลยนะจริงๆก็แจงก็ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่ดีอะไรมากหรอกเพียงแค่อาศัยความอยากที่จะทำแล้วก็รักในอาชีพของการเผยแพร่งานศิลปะนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานให้เอสพนาดนะคะหลายครั้งทำกิจกรรมอย่างที่คุณโยก็เคยนำงานมาแสดงด้วยนะคะคือเป็นอีเวนต์ในอารมณ์ต่างๆอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาเป็นเรื่องของความรักก็จัดแสดงงานเรื่องเกี่ยวกับความรักแต่เนื่องจากว่าทุกครั้งที่จัดเนี่ยฟีดแบ็กจะดีนะคะศิลปินก็มาร่วมเยอะคนที่มาติดตามชมงานมาร่วมกิจกรรมก็เยอะก็เลยเป็นผลทำให้เอสพนาดเนี่ย เขาเห็นคุณค่าว่าจริงๆแล้วศิลปะเนี่ยมีประโยชน์จริงๆก็เลยจัดสรรพื้นที่ทำเป็นเอสพนาดอาร์ตแกลเลอรี่นี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็แจงก็เลยได้รับหน้าที่ให้มาดูแลจัดสรรทั้งเรื่องของการคัดเลือกผลงานทีมในแต่ละเดือนกิจกรรมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นค่ะต้องถามก่อนว่ากว่าจะนำแกลเลอรี่ให้มาอยู่บนห้างสินค้าได้เนี่ยจริงๆก็ต้องฝ่าฟันฝ่าฟันเยอะมากค่ะเยอะถ้าพูดถึงเนี่ยจังว่าจังฝ่าฟันมาก็10กว่าปีนะ10กว่าปีค่ะจากที่เริ่มจากศิลปินสัญจรเพราะว่ามันเกิดจากความที่เราไม่มีเวทีเป็นของตัวเองเพื่อนๆหลายๆคนก็ไม่มีเวทีก็ทำเป็นศิลปินสัญจรก็ทำกิจกรรมศิลปะนำผลงานศิลปะไปยังที่ต่างๆในวิธีที่ง่ายๆเดินทางไปเรื่อยๆในรูปแบบต่างๆที่จะทำละลายกำแพงให้คนเขาเดินเข้ามาสัมผัสศิลปะโดยวิธีง่ายๆนะคะจนถึงทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอเพื่อนพ้องเจอกัลยาณมิตรจนถึงวันนี้ได้เจอกับผู้บริหารของทางเมเจอร์ของทางเอสพนาดนะคะจนมันจูนกันมันคลิกจนเกิดเป็นสถานที่แห่งนี้เอสพนาดอาร์ตแกลเลอรี่นี้ค่ะตอนที่เดินเข้าไปคุยกับเขากับทางเอสพนาดเนี่ย
เข้าไปคุยยังไงตอนแรกสำหรับการอันนี้อาจจัดอีเวนต์ธรรมดาก่อนมีการเข้าไปคุยยังไงคะจากแรกเริ่มเลยนะเจงว่านานแล้วนะ8ปีได้คือก็ทำแบบปกติที่คนอื่นเขาทำคือเขียนจดหมายแนะนำตัวเองว่าเราเป็นใครทำอะไรได้บ้างเพื่อนเรามีศักยภาพแค่ไหนศิลปะมีประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็ส่งจดหมายอย่างเงี้ยค่ะแนะนำตัวแล้วก็คุณสุภวิทย์นะคะที่รู้จักซึ่งสนิทตอนนี้สนิทกันมากเป็นผู้ที่ปิ๊งไอเดียเรื่องนี้ขึ้นมานะก็เลยมีโอกาสได้เริ่มต้นงานครั้งแรกโดยคุณสุภวิทย์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทำงานเรื่อยๆมีโอกาสในพื้นที่ตรงไหนคุณสุภวิทย์ก็จะบอกแจ้งอยู่จัดอย่างนี้ได้ไหม uh-huh. ได้ค่ะ uh-huh. แจ้งอยู่ทำอันนี้ได้ไหมได้ค่ะ ได้ตลอดได้ค่ะ ตลอดใช่ แจ้งมีเวลา3วันอยู่จัดตรงนี้ได้ไหมได้ค่ะ uh-huh. คือในเมื่อเราได้ทุกอย่างจริงๆแล้วศิลปะเขาทำได้ทุกอย่างจริงๆ uh-huh. ใช่ไหมคะเขาทำให้บรรยากาศที่มันตึงเครียดดูดีขึ้น uh-huh. หรืออะไรที่แม้กระทั่งเป็นกิจกรรมขายของ uh-huh. แต่ถ้าเราเอาศิลปะเข้าไปใส่เนี่ยมันจะเป็นของที่มีคุณค่าขึ้นมาทันทีค่ะค่ะก็หลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ค่ะจนเห็นจนภาพลักษณ์ของเอสพลานาดมีเรื่องมีบทบาทของศิลปะมากขึ้นค่ะเป็นอย่างนี้แล้วตอนที่มานะคะตัดสินใจว่าโอเคเขาให้พื้นที่มาทำตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคือตอนแรกเนี่ยมันดีใจนะคะดีใจเพราะว่าเราสัญจรบ่อยๆบางทีอายุมันก็เยอะนะคุณโยมันก็เหนื่อยไม่ได้บอกว่าแก่นะแค่เหนื่อยเฉยเหนื่อยมันเหนื่อยกับการย่องเดินทางนู่นนี่นั่นบ่อยๆแก่อย่าบอกแก่บอกแค่เหนื่อยเฉยมันรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเรามีพื้นที่ที่เป็นเหมือนกับสัญจรประจำอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะดีนะให้อารมณ์ออกเป็นแกลเลอรี่ซึ่งเราทำละลายเราใช้คอนเซปต์เดิมคือให้มันง่ายๆในความรู้สึกคนค่ะแล้วก็ตอนนี้พิพิธภัณฑ์ก็ดีแกลเลอรี่ก็ดีจะไปอยู่ในสถานที่จำเพาะที่บางทีเดินทางไปยากหรือว่าเข้าถึงยากคนไปหาน้อยแต่พื้นที่อย่างเช่นในห้างสรรพสินค้าเนี่ยคนจะเดินเยอะและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าคนที่รู้จักจากที่นี่เนี่ยส่วนหนึ่งเลยคือเขาไม่เคยสัมผัสแกลเลอรี่เขาไม่คิดที่จะไปด้วยซ้ำนะคะแล้วพอเราทำแกลเลอรี่ในรูปแบบง่ายๆในห้างมันก็เลยจูนกับคนได้ง่ายตัวแจงก็มีพื้นที่ทำงานประจำรวมถึงคนที่เขาตามงานเราอยู่แล้วตามงานเราไม่ได้เพราะเราไม่มีที่เราเป็นพวกเร่ร่อนเนี่ย ก็ได้มีที่นัดพบปะกันสักทีอยากได้งานของคุณสลาวาลินเราก็มีที่มีที่แล้วค่ะมีที่ให้มาดูงานได้แล้วใช่ไหมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยใช้เวลาในการเตรียมการในการเปิดนานไหมคะจริงๆพูดถึงไม่นานเลยนะคะคุณโยช่วงนั้นถือว่าเป็นวิกฤตอย่างนึงพอดีช่วงนั้นคุณพ่อเสียคุณพ่อเสียในเดือนนั้นแล้วก็ได้รับข่าวจากที่เอสพนาดว่ามีพื้นที่คุณแจงลุยกันไหมเอสพนาดอาร์ตแกลเลอรี่เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมศิลปะและบันเทิงแจงก็ใช้นาทีที่เราทั้งโศกทั้งเศร้าเราใช้งานบำบัดความทุกข์ของเราจนก็ใช้เวลาเพียงไม่ถึงเดือนนะคะคุณโยในการจัดสรรพื้นที่ทั้งหมดระดมผลงานแล้วก็คิดธีมโดยจะต้องวางแผนล่วงหน้า3เดือนว่าจะทำอะไรจะไปในทิศทางไหนอะไรยังไงเมื่อไหร่กับใครอย่างเงี้ยค่ะภายใน1เดือนก็เกิดขึ้นแล้วตอนที่เดินเข้าไปบอกว่า เอาละค่ะพร้อมทำแล้วค่ะค่ะทางผู้บริหารเขาว่ายังไงบ้างอ๋อคือจะเล่าที่เหมือนจะโม้เลยนะเขาก็ประมาณว่าไม่ฟังอะไรอ่ะอยากทำอะไรทำ อย่างเงี้ยค่ะจะทำอะไรทำเต็มที่ทำไปเลยน่ารักไหมคะน่ารักมากน่ารักมากแต่ในช่วงหน้าคุณผู้ชมจะดูความน่ารักที่มากกว่านี้ค่ะเนื่องจากว่าเดี๋ยวคุณแจนนะคะสลาวาลินนี่แหละค่ะจะพาเราชมเนี่ยค่ะแกลเลอรี่นะคะน่ารักต้องบอกน่ารักจริงๆน่ารักนะคะน่ารักและเป็นกันเองนะคะที่นี่เลยค่ะที่เอสพลานาดอาร์ตแกลเลอรี่ค่ะ